สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับเข้ามาชมในเรื่องของการคัดเลือกมะละกอหรือว่าในเรื่องของที่เราจะไปเลือกซื้อมะละกอเพื่อมารับประทานในครัวเรือนนะครับแล้วก็จะเป็นมะละกอที่เราจะนำมาต่อยอดหรือว่านำมาเพาะและปลูกที่สวนของเรานะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าการที่เราเนี่ยจะเลือกมะละกอเพื่อที่จะนำมาปลูกแล้วมาเรียกว่าให้ได้เป็นต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะนำไปปลูกในสวนเนี่ยมีวิธีมีการดูการเลือกอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับหลังจากที่เวลาเราไปห้างสรรพสินค้านะครับเราก็จะไปดูตามเชลว่าเขามีมะละกออะไรขายบ้างนะครับอย่างยกตัวอย่างตรงนี้นะครับตามวิดีโอนี่ก็จะเป็นมะละกอฮอลแลนด์นะครับลูกก็จะเป็นรูปทรงฮอลแลนด์ที่เราคุ้นตากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานนะครับส่วนตรงนี้เองเป็นมะละกอเลดเลดี้นะครับน้อยมากนะครับที่จะเจออันนี้ก็ไปเจอเป็นมะละกอเลดเลดี้มานะครับอันนี้ก็เป็นรูปทรงที่สวยงามเดี๋ยวเราจะคัดตัวของผลมะละกอที่มีรูปทรงที่เรียกว่าได้มาตรฐานหรือว่าเป็นรูปทรงที่สมบูรณ์นะครับเราก็จะคัดเอาตัวของลูกที่สวยงามแบบนี้ซื้อกลับนะครับเพื่อที่จะนำตัวของมะละกอเหล่านี้เองนะครับไปสู่ขั้นตอนของการที่นำเม็ดออกมานำไปเพาะนะครับครับหลังจากที่เราได้มีการไปเลือกลักษณะตัวของฮอลแลนด์มาตามห้างสรรพสินค้านะครับก็คือว่าถ้าใครอยากได้ลูกสวยๆแล้วลูกใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ห้างที่ไม่เป็นค้าส่งเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับใครอยากได้ลูกสวยๆแล้วก็อยากจะมาเป็นเพาะพันธุ์ปลูกในสวนของตัวเองเนี่ยโดยที่ว่าเอ๊ะเราได้กินเนื้อด้วยแล้วก็ได้เม็ดมันเอามาเพาะปลูกด้วยเนี่ยอย่าไปซีเรียส นะครับว่าปลูกแล้วเนี่ยเอ๊ะมันจะกลายไหมมันจะไม่เหมือนเดิมไหมคือให้เราเลือกลักษณะรูปทรงที่เขาสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมะละกอฮอลแลนด์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นมะละกอเลดเลดี้นะฮะเลดเลดี้ซึ่งที่สวนเราเนี่ยก็เริ่มปลูกแล้วเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยวันนี้เราซื้อมาเพื่อถ่ายทำให้เห็นว่าเอ๊ะแนวคิดนี้เราก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเม็ดสำเร็จก็ได้นะครับผมย้ำว่าใครจะไปปลูกเพื่อการค้าจริงๆแล้วเนี่ยลูกมันก็ไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เพราะว่าผมได้มีการพิสูจน์แล้วก็ปลูกมาต้นที่ปลูกอยู่หลังบ้านเนี่ยถ้าใครจำได้มีทั้งถ่ายทำทั้งตอนกิ่งไม่ว่าจะเป็นไปถ่ายทำใต้ต้นมะละกอก็จะเห็นว่ารูปทรงของมะละกอเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็รสชาติยังดีอยู่ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะทำในส่วนของว่าพอมะละกอที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยมันสุกแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อในการที่เราจะเอาเม็ดไปเพาะแล้วก็ให้มันขึ้นเรียกว่าน่าจะเกือบ 100% เลยนะครับโดยที่อันนี้ก็คือซื้อมากินเสร็จปั๊บเอาเม็ดออกมาแล้วก็เอาไปเพาะเลยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาไปเก็บเข้าตู้เย็นละเพราะว่าเนี่ยเราจะเพาะแล้วก็เอาไปปลูกในช่วงฤดูฝนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาผ่าดูกันนะครับว่าเนื้อฮอลแลนด์ที่เราคัดสรรมาที่มันเป็นลูกสวยงามรูปทรงของฮอลแลนด์เนี่ยว่าตัวของเนื้อเขาจะเป็นยังไงนะครับสีสวยไหมได้คุณภาพไหมตามที่เราต้องการเท่าที่ผมเห็นนะครับเดี๋ยวให้กล้องมาซูมดูใกล้เราจะเปิดดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าเนื้อฮอลแลนด์ที่เลือกมาวันนี้สวยไหมนะครับนี่เป็นไงครับเนื้อตันนะครับแล้วก็เนื้อถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนื้อเนี่ยมันแน่นนะครับเนื้อจะไม่ค่อยยุ่ยตัวนี้ก็คือว่าเป็นลักษณะของตัวของฮอลแลนด์อยู่แล้วที่เป็นมะละกอกินสุกแล้วเป็นมะละกอที่เรียกว่าขึ้นห้างเลยให้ทายว่าลูกนี้ประมาณเท่าไหร่นะฮะก็อาจจะไม่เห็นราคาพอดีผมทำป้ายราคาหายไปไหนก็ไม่รู้ลูกนี้นะครับ150 บาทนะครับโลละ69เพราะว่าเป็นช่วงของเริ่มเข้าสู่ของฤดูมะละกอนะครับที่เริ่มเข้าสู่ของห้างนะครับฤดูแรกๆเนี่ยก็จะแพงหน่อยก็ถามว่าคุ้มไหมก็ได้กินเนื้อด้วยแล้วก็ได้เอาเมล็ดเนี่ยมันมาเพาะด้วยนะครับวิธีการของผมนี่ง่ายๆในการที่เราจะคัดเม็ดสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับก็เอาจากตัวของผลเนี่ยเขี่ยเมล็ดลงไปในถังน้ำเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่เรียกว่าเป็นวิธีเร่งด่วนในการที่เราจะคัดเอาตัวเม็ดสมบูรณ์เพศหรือว่าเอาเม็ดที่มันเป็นเม็ดสมบูรณ์จริงๆนะครับเราเอาเม็ดสมบูรณ์ออกมาแล้วเนี่ยเราจะเอาไปเพาะกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปติดตามว่า
การเพาะของเราเนี่ยที่ผมบอกว่ามันขึ้น 100% เดี๋ยวผมจะหยอดไปใน100หลุมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมานับกันว่ามะละกอเนี่ยมันขึ้นครบทุกหลุมไหมนะครับก็เดี๋ยวดูขั้นตอนนี้ก่อนพอขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนในการที่ว่าเราเอาเม็ดออกมานะครับแล้วเราก็จะดูว่าความสมบูรณ์เนี่ยของเม็ดมันมีมากขนาดไหนนะครับก็จะดูได้จากถ้าให้กล้องดูนะครับก็จะดูได้จากไอ้เม็ดที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยคือไอ้พวกนี้เราไม่เอานะครับเราจะเอาเม็ดที่มันจมลงไปนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเอาแกงตักเม็ดที่มันลอยออกนะครับอันนี้เราก็เขี่ยตัวของเม็ดมะละกอให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเนี่ยครับเขี่ยมันเอาเพราะว่าบางทีเรามองด้วยตาเปล่ามันก็จะมีเม็ดทั้งแบบเม็ดเต็มเม็ดรีบนะครับแล้วก็เม็ดที่มันเป็นตัวเม็ดเต่งก็คือเม็ดโตๆนั่นแหละครับเม็ดสมบูรณ์ก็สามารถที่จะใช้น้ำในการคัดตัวของเมล็ดที่มันไม่สมบูรณ์ออกได้มันก็จะลอยขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าไอ้เมล็ดที่มันไม่ได้เรื่องเนี่ยมันลอยอยู่ข้างบนเสร็จแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นวิธีที่เราได้ทำการคัดและไอเม็ดสมบูรณ์นะครับเราก็ใช้เป็นตะแกรงของเราเนี่ยช้อนวนมันออกมานะครับแล้วก็สาดทิ้งเลยครับไม่ต้องเสียดายถ้าไอตัวนี้มันอาจจะมีพวกนี้พาตกไปนะครับก็เราคนอีกสักรอบนึงนะครับแล้วก็ให้เม็ดเนี่ยที่มันไม่สมบูรณ์มันลอยขึ้นมาแล้วก็ตักขึ้นมาทิ้งนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเห็นเป็นเม็ดมันเป็นเม็ดถ้าอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันเม็ดใหญ่ให้เราสงสัยได้บางทีมันลอยขึ้นมาเพราะว่าไอตัวจุกมันครับก็อันเนี้ยบางทีเราอาจจะพลาดไปนะครับก็เราก็เอาจุกมันออกแล้วเราก็ใส่ลงไปใหม่นะครับมันก็จะลอยขึ้นมาเนี่ยบางทีมันเป็นเม็ดใหญ่นะครับถ้าเป็นเม็ดเล็กจริงๆเนี่ยจะไม่โดนถ้ายังเอาใส่ลงไปแล้วถ้าลอยอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับแสดงว่าไม่ใช่จุกแหละบางทีมันก็หลอกเราเหมือนกันก็ไม่สมบูรณ์ก็เราคัดไอ้ที่มันสมบูรณ์ออกมาครับเดี๋ยวมีคนถามว่าเอ๊ะมันจะทำเป็นมะละกอเร่งด่วนยังไงนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ซ้อนบางส่วนขึ้นมานะครับจริงๆถ้าบ้านใครนะครับเขาเรียกว่ามีผ้าที่เป็นผ้าสีเขียวอันนี้นะครับมุ้งตะข่ายเขียวนะฮะพวกมุ้งกันยุงให้วัวหรือว่าให้สัตว์หรือว่าเอาไว้ตากนะฮะตัวนี้เองเนี่ยเราใช้เอามาทำอย่างนี้นะครับคือพับลงแล้วก็ขยี้ด้วยมือนะครับคึงแบบนี้นะครับให้เรียกว่าเปลือกหรือว่าเยื่อหุ้มเนี่ยมันหลุดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปผึ่งลมแล้วเราก็จะทำการเอาเม็ดเนี่ยไปเพาะนะครับพยายามคลึงให้มันแตกให้หมดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้กล้องมาดูเปลือกมันจะหลุดออกมาอย่างเงี้ยครับเนี่ยถ้าจะให้สวยๆเลยก็คือว่าอาจจะเอาไปล้างน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเปลือกพวกนี้ก็จะหลุดออกซึ่งการที่เราเอาเปลือกมันออกเนี่ยก็คือมันจะทำให้การงอกของเม็ดมะละกอเนี่ยมันงอกได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในการคัดพันธุ์ช่วงแรกเดี๋ยวเราจะไปติดตามต่อกันหลังจากที่เอาเมล็ดเนี่ยไปผึ่งแล้วแล้วก็เอาไปเพาะลงถาดว่าจะมีอัตราการงอกขนาดไหนนะครับกับวิธีที่ผมพาทำในวันนี้ก่อนที่จะไปต่อในวิธีถัดไปใครอาจจะยังไม่เคยขออภัยนะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวของมะละกอเรดเดดดี้ว่าเอ๊ะเรดเดดดี้เนี่ยมันเนื้อมันยังไงนะครับเนื้อมันสีสวยไหมแล้วก็ไอ้ที่ผมเลือกมาเนี่ยมันมีเม็ดให้ไหมนะครับเนี่ยนะฮะปุ๊บนี่แหละมะละกอเรดเดดดี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อจะไม่ค่อยเหมือนของฮอลแลนด์สักเท่าไหร่นะครับเนื้อเขาจะแข็งกว่ากันนิดนึงแล้วก็จะมีความสีแดงมากกว่ากันนะครับถ้าสมมติว่าเราให้พวกโบลอนอะไรอย่างเงี้ยฮะเข้าไปสีตัวนี้จะเสียเรียกว่าสวยสดขึ้นมาเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าเม็ดที่มันไม่มีความสมบูรณ์เนี่ยมันเยอะมากนะครับเราก็ต้องใช้น้ำเนี่ยเป็นวิธีการที่ใช้น้ำเขาเรียกว่าน้ำในการคัดตัวของเมล็ดออกมานะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูตอนต่อไปนะครับว่าวิธีการที่เราเมล็ดจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าขึ้นมันหมดทั้งหมดที่เราไปพอไหมเดี๋ยวไปติดตามต่อกันเลยครับ
ครับหลังจากที่เราได้มีการเอาตัวของเม็ดมะละกอเนี่ยออกจากผลแล้วก็ได้มีการเอาไปเทสด้วยการลอยน้ำเพื่อคัดตัวเม็ดสมบูรณ์นะครับตัวเม็ดไหนที่มันลอยเราก็เอาออกแล้วเราก็ได้มีการนำมาขยี้ในตัวของข้าตะข่ายเขียวเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเอามาผึ่งเขาเรียกว่าผึ่งลมให้มันแห้งไว้นะครับมันก็จะยังมีความชื้นอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนที่เรียกว่าในการกระตุ้นตรงนี้เองเนี่ยพอดีผมได้มีการเอาตัวของเม็ดเนี่ยไปแช่ในตัวของน้ำที่ผสมตัวของน้ำยาเร่งล่านะครับก็คือกระตุ้นการงอกของเจ้าตัวของมะละกอตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับว่าการที่เราเอาเมล็ดมะละกอไปแช่น้ำยาเร่งล่าเนี่ยทำยังไงบ้างครับตะกี้ผมก็ได้พูดถึงในเรื่องของการแช่น้ำยาเร่งล่านะครับการแช่น้ำยาเร่งล่าของเราเนี่ยก็คือใช้ตัวของน้ำยาตอนกิ่งของเรานั่นแหละนะครับผสมนะครับผสมน้ำแล้วก็ละลายให้ตัวของน้ำยาเร่งล่าเนี่ยให้มันเท่ากันอันนี้ผมจะเป็นการเทสนะครับเป็นสาธิตให้ดูแต่จริงผมได้มีการแช่ไปแล้วคราวนี้ในตัวของกระมังเนี่ยถ้าใครมีไอตัวของกระจาดขนมจีนเก่าๆเงี้ยครับก็เอาเมล็ดเนี่ยวางข้างบนนะครับแล้วก็ลงไปแช่ไว้นะครับประมาณ15นาทีนะครับเพื่อให้ตัวของเมล็ดเนี่ยมันได้มีการดูดซึมตัวของฮอร์โมนหรือว่าตัวของน้ำยาเร่งล่าเนี่ยเข้าไปในตัวของเม็ดนะครับเพื่อกระตุ้นการงอกนะครับเพื่อที่ให้ตัวของเม็ดมะละกอเนี่ยมันงอกได้เรียกว่าแทบจะ 100% เลยก็คือถ้าเราทำในสูตรนี้นะครับแต่แล้วเนี่ยเมื่อครบเวลาผ่านไป15นาทีอันนี้ผมจะเอาขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่ามันได้มีการไปแช่มาแล้ว1รอบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเตรียมถาดนะครับซึ่งถาดเนี่ยเราใช้เป็นวัสดุพอก้านะครับเพราะว่ามันเป็นการระบายเรียกว่าการระบายน้ำได้ดีนะครับตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะใช้ถาดหลุมนะครับแล้วก็อัดด้วยพิทมอสตรงนี้ลงไปนะครับซึ่งในตัวของถาดหลุมเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ตัวของก้านทูบเก่าๆนี่นะครับเสียบลงไปนะครับแล้วก็เอาตัวของเมล็ดเนี่ยฝังลงไปนะครับเอาตัวนี้กดลงไปหน่อยแล้วก็ฝังลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมจะใส่หลุมละ2ต้นนะครับหมายถึงว่าจะให้มันขึ้นหลุมละ2ต้นก็คือเราต้องใส่2เม็ดนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ใส่ไปแล้วก็ถ้าเกิดใครมองแล้วมันไม่ยอมลงหลุมเราเราก็เอาไม้เนี่ยไปเขี่ยให้มันลงไปนะครับครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เราหยอดตัวของเมล็ดมะละกอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องมีการรดน้ำนะครับซึ่งการรดน้ำเนี่ยเราจะใช้เป็นฟอกกี้นะครับในการที่ให้ความชื้นนะครับซึ่งป้องกันการหลุดกระเด็นของตัวของไอ้พิทมอสตัวนี้เองเนี่ยมันต้องใช้เป็นฟอกกี้นะครับในการที่จะรดก็คือเราให้น้ำเนี่ยเราจะให้น้ำเช้าเย็นนะครับเพื่อที่ป้องกันการแห้งของพิทมอสนะครับก็คือเราจะต้องให้เป็นอย่างนี้ครับก็ให้ชุ่มนะครับก็ถ้าไม่ชุ่มก็คือให้หมุนผักเอาก็ได้นะครับตรงนี้มันจะเป็นละอองเป็นฝอยดีกว่านะครับช่วงมะละกอขึ้นต้นช่วงแรกๆนะครับก็ให้ยังใช้เป็นฟอกกี้เหมือนกันนะครับก็อันนี้หมุนผักนะครับก็ฉีดฝังนะครับก็เดี๋ยวเราลงวันที่กันนะครับว่ากี่วันจะงอกนะครับแล้วก็เรามาติดตามการงอกกันว่าการงอกของตัวของมะละกอเนี่ยจะใช้ระยะเวลากี่วันนะครับแล้วก็กี่วันเราจะถึงจะถอนแล้วก็เอาไปลงตัวของลงถุงชำอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะไปลงแปลงนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเอาไปลงแปลงเดี๋ยวผมจะแนะนำที่หลังวันนี้ก็เป็นวันที่20นะครับ20เดี๋ยวผมจะเขียนไว้20 1062นะครับอันนี้เป็นสีตัวของน้ำมันนะครับมันก็จะไม่เลอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เราจะไปวางไว้ในร่มนะครับโดยการที่อาจจะต้องวางหนีตัวของพวกไก่พวกหมานะครับเพื่อไม่ให้มันเข้ามาคุ้ยเขี่ยตัวของต้นไม้ของเรานะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามความงอกของตัวของมะละกอกันต่อไปว่าจะมีอัตราการงอกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฐานนี้มีอยู่ทั้งหมด100กว่าหลุมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีนึงว่าอัตราการงอกเป็นไงจากมะละกอที่เราได้มีการไปซื้อกันมาแล้วก็ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับครับ
ครับหลังจากที่เราได้มีการเพาะเมล็ดตัวของมะละกอไปแล้วก็จะเห็นว่าตัวของมะละกอเนี่ยเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังจริงๆมะละกอเนี่ยเราใส่ไปหลุมละต้น2ต้นหรือว่า3ต้นนะครับก็จะเห็นว่าจากตัวของวิดีโอที่ได้เปิดไปก็เห็นว่าตัวของในถาดของเราเนี่ยตัวของมะละกอเนี่ยขึ้นแทบหมดเลยนะครับอย่างที่เห็นที่มันมีตายหรือว่าบางหลุมเนี่ยมันไม่ขึ้นก็คือมีบางช่วงผมกลับบ้านไปหาลูกนะครับแล้วมันก็ทำให้ตัวของมะละกอเนี่ยไม่ได้รดน้ำนะครับเจ้าของไม่อยู่แล้วคราวนี้ลืมรดน้ำนะครับมันก็มีตายไปบ้างแล้วก็เหลือจากการที่ได้พิสูจน์ให้ดูว่าจริงๆเราเนี่ยเอาเม็ดมะละกอจากที่เรากินเนี่ยแล้วมาปลูกนะครับแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่าจริงๆมันขึ้นทุกเม็ดเลยถ้าทำตามวิธีที่ผมบอกนะครับแล้วก็พิสูจน์ในเรื่องของการติดลูกออกผลเนี่ยก็ตามที่วิดีโอที่ได้มีการขึ้นไตเติ้ลมาตอนแรกเลยนั่นคือต้นจริงที่เราได้มีการปลูกจากเม็ดนี่แหละก็คือว่าเอามาไขข้อข้องใจเลยว่าเอ้ยมีคนถามผมมามันมาถ้าเราไม่ซื้อเขาเนี่ยแล้วเราทำเองได้ไหมเราไปเจอมะละกอที่มันอร่อยลูกนี้มันอร่อยมากเลยมันอร่อยแบบสุดยอดเราอยากจะเก็บเราอยากเอาเม็ดพันธุ์มันมาปลูกนะครับมีการคัดเม็ดยังไงก็ทำตามวิธีที่ผมคัดออกมานะครับเพราะว่าพิสูจน์ออกมาแล้วเนี่ยมันขึ้น 100% แล้วก็ติดผลเนี่ยก็ติดผล 100% เหมือนกันไม่มีการที่ว่าเอ้ยความเปลี่ยนแปลงจากลูกที่เรากินเนี่ยมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบลูกที่เรากินไปเลยนะครับวันนี้หลังจากที่เราเพาะไปนะครับจากที่เราได้มีการเขียนถาดไว้ตั้งแต่วันที่20เดือน10นะครับ62วันนี้เป็นวันที่6ธันวาคมนะครับก็รวมๆแล้วนะครับประมาณ45วันนะครับที่ตัวของมะละกอตรงนี้ที่เพาะไปแล้วเนี่ยมันถ้าเรานับจาก10นะครับเดือน10 20มา11นะครับ20เดือน11ก็1เดือนนะครับแล้วก็มาถึงนี่อีกวันที่6นะครับประมาณ16วันนะครับก็46วันนั่นเองวันนี้เราเลยมาถ่ายสรุปหลังจากที่ใช้เวลาไปประมาณ46วันเนี่ยต้นมะละกอเนี่ยมันเริ่มเติบโตขึ้นมาแล้วเราจะมีการนำมันออกถาดแล้วเอาไปอนุบาลก่อนที่เราจะเอาไปปลูกเนี่ยจะอนุบาลยังไงนะครับก็คือการเตรียมดินของเราเนี่ยผมได้มีการผสมดินมาแล้วนะครับสูตรการผสมดินของเราก็คือขี้เถ้าแกบ1ส่วนนะครับปุ๋ยหมัก1ส่วนแล้วก็ดิน1ส่วนแล้วก็ไอ้อย่างที่เห็นเป็นเม็ดๆนี้คือปุ๋ยอินทรีย์ของผมนั่นเองนะครับผมใส่เสริมเข้าไปนะครับเพื่อที่ให้มันเป็นได้ในเรื่องของไนโตรเจนนะครับเพราะว่าช่วงที่เราผสมดินเนี่ยเราต้องเพิ่มไนโตรเจนให้ตัวของมะละกอเนี่ยมันเจริญเติบโตในช่วงแรกดังนั้นไนโตรเจนในดินเนี่ยอาจจะต้องเยอะหน่อยนะครับก็อย่างที่เห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันได้มีการผสมดินไว้แล้วนะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะอนุบาลนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวของถุงเล็กนะครับถุงเล็กตัวนี้ก็คือใช้เป็นถุง2คูณ6นิ้วนะครับ2 คูณ 6 นิ้วนะครับหรือว่าถ้าตัวนี้ก็จริงๆมันคือ2คูณ3นิ้วครึ่งแน่เลยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ใช้เป็นถุงแบบนี้นะครับการเตรียมดินของเราพอเราผสมดินเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ดินใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็กดดินให้มันแน่นหน่อยนะครับเพื่อที่เวลาเราเอาไปปลูกเนี่ยเวลาเราถอดถุงหรือว่าเราปาดถุงดินจะไม่แตกออกจากตัวของต้นมะละกอที่เวลาเราเอาเขาออกจากถุงนั่นเองนะครับแล้วการใส่ดินของเราก็คือให้เราเนี่ยงดน้ำตัวของพีทมอสของเราเนี่ยเพราะว่าถ้าพีทมอสของเราเนี่ยเราลดน้ำชุ่มมันจะดึงไม่ออกนะครับคือเราต้องมีการงดน้ำเพื่อให้พีทมอสเนี่ยมันแห้งหน่อยก็อย่างที่เห็นจริงๆไม่อันนี้ไม่ได้ตั้งใจพอดีไปเที่ยวกลับมาแล้วไอ้มะละกอเนี่ยมันก็แห้งมันไปจริงๆวันนี้ต้องลดน้ำเนี่ยเริ่มมีต้นเหี่ยวแล้วเนี่ยมีต้นเหี่ยวเนี่ยถ้าเราเอามาอนุบาลทันวันนี้ผมเอามาอนุบาลเนี่ยก็รอดนะครับอันนี้คือต้นไม่สวยแต่ก็ให้ท่านเห็นเนี่ยมันขาดน้ำจริงผมไม่อยู่ไปเที่ยวนะครับกลับมาอีกทีเนี่ยต้นมะละกอเกือบไม่รอดอันนี้ก็เลยมารีบทำเป็นวิดีโอสรุปให้ดูกันนะครับแล้วก็เป็นวิดีโอที่ผมก็ต้องรีบทำของผมด้วยเพราะว่าเนี่ยมันเริ่มจะตายแล้วมะละกอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องปลูกให้ทันช่วงปีใหม่เพราะว่าระบบน้ำเนี่ยเราวางไปเสร็จแล้วนะครับเราใส่ดินไปประมาณ3/4ของถุงเนี่ยนะครับแล้วก็กดให้มันมีพื้นที่ที่ว่ารองรับน้ำด้านบนหน่อยนะครับเพื่อให้ช่วงเวลาเราลดน้ำแบบนี้นะครับปึ๊บน้ำมันจะไม่ล้นออกถุงนะครับน้ำมันจะไม่ล้นออกถุงนะครับเนี่ยอันนี้คือทุกครั้งที่เวลาผมสอนในเรื่องของการชำต้นไม้เนี่ยเวลาเราเอาสายยางหรืออะไรลดไปเนี่ยน้ำมันจะไม่ออกจากถุงมันก็จะขังอยู่นี้แล้วมันก็ค่อยไหลลงไปอันนี้คือการที่เราชำอนุบาลลงถุงเดี๋ยวดูทำต้นสวยๆให้ดูสักต้นนะครับต้นเหี่ยว
อันนี้มาพอดีมันมีตัวอย่างในเรื่องที่ว่าลืมรดน้ำนะครับเดี๋ยวทำต้นสวยๆให้ดูสักต้นนึงนะครับหลุมของเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะใส่ไว้2เม็ด2เม็ดหมดบางหลุมเนี่ยมันก็ขึ้นแค่ต้นเดียวต้นเดียวก็ไม่เป็นไรครับถ้าเอาไปปลูกแล้วมันเจอที่ว่ามันไม่ใช่กระเทยหรือว่าไม่ใช่เพศเมียนะครับก็ฟันมันทิ้งนะครับแล้วเราก็เอาไปตอนต้นที่เป็นกระเทยหรือว่าเป็นตัวเมียเนี่ยมาลงหลุมเก่าก็ได้นะครับตัวนี้ก็เวลาที่เรางดน้ำไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรื่องของการดึงไอตัวของพีทมอสขึ้นมาได้ง่ายแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวของดินของเราเนี่ยใส่เอาต้นมันไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็กดให้แน่นๆลงไปเอานิ้วโป้งกดรอบๆนะครับอนุบาลตัวของเจ้าตัวต้นมะละกอเนี่ยเอาไว้ในถุงดำนะครับอีกประมาณสัก1เดือนนะครับต้นตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาประมาณสักเกือบ1ฟุตหรือประมาณสักเกือบ30เซนเลยนะครับเราก็เอาไปลงปลูกได้หรือว่าประมาณ15เซนเนี่ยเราก็ไปลงปลูกได้ละจริงๆตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านบ่อยมันก็เลยไม่ได้โตตามอายุจริงๆประมาณเดือนนึงเนี่ยมันน่าจะต้องโตขนาดนี้แล้วดีเจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยอยู่นะครับเพราะว่าไปงานบ้างกลับไปหาลูกบ้างนะครับเนี่ยหลังจากที่เราเอาลงถุงไปแล้วนะครับเราก็ไปรดน้ำให้มันชุ่มแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการสาธิตนะครับแต่จริงๆของผมเนี่ยเดี๋ยวลงถุงใหญ่ให้หมดแล้วก็เอาไปรดน้ำทีเดียวนะครับก็จะเห็นว่าเราได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเม็ดมะละกอที่เราเอามากินซื้อมานะครับขึ้นทุกต้นขึ้นแน่นอนแล้วก็ออกผลแน่นอนนะครับวันนี้ก็หวังว่าผมจะนำความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ของผมเนี่ยเอานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าท่านก็จะได้รับความรู้จากที่ผมนำมาฝากกันไปทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่ที่เข้ามาติดตามและชมนะครับสมาชิกใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกับ Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสุริยาวดีนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ